ทุกพักท่านผู้ชมฮะทุกพักมีนโยบายเรื่องของค่าแรงนโยบายด้านของแรงงานเรามาดูกันนะครับเราเลือกดูเฉพาะพักที่เป็นแกนหลักนะครับเป็นพักที่เป็นแกนหลักแล้วก็พักที่อยู่ในโพลสำรวจมากี่ครั้งกี่ครั้งก็อยู่ในโพลนะครับพักประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย์เนี่ยมีการประกันรายได้ค่าแรงขั้นต่ำนะครับให้เป็นไปตามคณะกรรมการค่าจ้าง3ฝ่ายหรือไตรภาคีมีการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานเด็กและสตรีนะครับให้สิทธิ์ลาคลอดแก่มารดา6เดือนให้สิทธิ์บิดาลาหยุดเพื่อร่วมดูแลบุตร1เดือนนะฮะพรรคประชาธิปัตย์ด้านซ้ายสุดนะฮะตัวเลขตัวหนังสือก็เล็กเล็กช่องนี้มันทำเพจอะไรแต่ละอย่างต้องเพ่งดูคนดูเนี่ยต้องขออภัยนะฮะจะดูเพจอะไรเนี่ยมันจะต้องดูกันแบบเอาแว่นตามาใส่นี่ถ้าดูทางมือถือหรือ iPad เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะหมดสิทธิ์เลยแทนที่จะแยกทีละพักโอ้โหรวมอยู่ในเพจเดียวเลยนะครับนี่คือประชาธิปัตย์อยู่ช่องซ้ายสุดถัดมาพลังประชารัฐยกเว้นภาษีสำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีนะครับและนำเงินค่าผ่อนบ้านหลังแรกมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาทต่อปีจัดหลักสูตรอบรมรองรับเศรษฐกิจในอนาคตเพื่อเพิ่มทักษะแรงงานนะครับรวมไทยสร้างชาตินะฮะมีการเพิ่มเงินสมทบของภาครัฐเพื่อให้แรงงานในระบบประกันสังคมมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือนผู้ประกันตนตามมาตรา33สามารถเบิกเงินสะสมมาใช้ได้ก่อนในยามฉุกเฉินร้อยละ30นะครับแล้วก็โครงการกองทุนฉุกเฉินประชาชนนะครับมีโครงการช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง10ปีนะครับ 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับแรงงานในระบบประกันสังคมนะครับมีทุนการศึกษาด้านอาชีวะหรือแรงงานฝีมือที่ขาดแคลน100ทุนต่ออำเภอทุนละ 10,000 บาทต่อปีจนจบหลักสูตรมีการพัฒนาระบบการจ้างงานรายชั่วโมงและระบบประกันสังคมทั่วหน้าทุกอาชีพนะครับพรรคภูมิใจไทยครับมีเงินกู้ฉุกเฉิน 50,000 บาทไม่ต้องมีหลักทรัพย์ไม่ต้องค้ำประกันผ่อนชำระ150บาท365วันพักหนี้3ปีหยุดต้นปลอดดอกคนละไม่เกิน1ล้านบาทนี่ภูมิใจไทยนะเขาเน้นเลยนะพักหนี้3ปีนะครับพักหนี้3ปีหยุดต้นปลอดดอกนะครับส่วนพรรคเพื่อไทยเราก็ทราบแล้วเขามาเลยนะฮะค่าแรง600ฮะเขานำโด่งมาเลยใช่โอ้โหปริญญาตรีจบปริญญาตรี 25,000 25,000นี่แหละครับนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมครับมีข่าวต่างประเทศอยู่ข่าวนึงเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานฟังไว้ผมเห็นแล้วน่าสนใจดีทาง CNN เขาอ้างอิงรายงานจาก World Economic Forum นะฮะเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการสำรวจข้อมูลจาก800กว่าบริษัททั่วโลกนะครับแล้วเขาก็ได้ข้อมูลออกมาว่านายจ้างมีเป้าหมายที่จะสร้างงานใหม่69ล้านตำแหน่งภายในปี2027อันนี้จาก800กว่าบริษัททั่วโลกนายจ้างจะสร้างงานใหม่69ล้านตำแหน่งในปี2027แต่จะลดตำแหน่งที่มีอยู่เดิมลง83ล้านตำแหน่งนะลด83ล้านตำแหน่งเพิ่ม69ล้านตำแหน่งนั่นหมายความว่าจะมีคนอยู่ประมาณ14ล้านตำแหน่งที่หายออกไปจากระบบงานก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก 2% ของการจ้างงานในปัจจุบันนะครับนี่นะฮะแล้วเขายังบอกด้วยนะครับว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับตลาดแรงงานในช่วงนั้นก็คือปี2027ก็คือการเปลี่ยนไปสู่ระบบพลังงานหมุนเวียนจะเป็นตัวสำคัญในการสร้างงานสร้างอาชีพในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจจะซบเซาอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นเป็นปัจจัยลบที่จะทำให้การจ้างงานนั้นลดลงนะครับส่วนภาคธุรกิจแข่งขันกันนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ก็ถือว่ามันมีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบต่อตลาดแรงงานบริษัทต่างๆจำเป็นต้องจ้างพนักงานที่มีทักษะในการบริหารจัดการเครื่องมือ AI โดยเฉพาะนักวิเคราะห์ข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของจักรกลผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไซเบอร์ก็คาดว่า
อัตราการจ้างงานของบุคลากรที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้จะเติบโตขึ้นถึง 30% นะในปี2027พูดง่ายๆก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับระบบ AI ในการควบคุม AI ไม่ว่าจะเป็นการป้อนข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการควบคุมเครื่องจักรต่างๆนี่นะฮะในขณะเดียวกัน อีกด้านหนึ่งความเฟื่องฟูหรือว่าการเติบโตของ AI ก็ทำให้หลายอาชีพมีภาวะสุ่มเสี่ยงนะฮะที่จะได้รับผลกระทบเพราะว่าหุ่นยนต์มีแนวโน้มจะถูกนำมาใช้แทนแรงงานคนมากขึ้นก็เขามีการวิเคราะห์นะครับว่าตำแหน่งงานด้านการบันทึกข้อมูลและงานธุรการต่างๆเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบอาจจะลดลงถึง26ล้านตำแหน่งโอ้โหในปี2027การบันทึกข้อมูลหรือว่างานธุรกรรมต่างๆนะธุรการต่างๆเพราะว่าอาจถูกแทนที่ด้วยระบบของ AI นะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นการคาดการณ์ในอนาคตนะครับส่วนกระแสความนิยมแชทบอท AI กำลังมาแรงในช่วงนี้นะฮะแต่การสำรวจก็พบว่าการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ยังเพิ่มขึ้นไม่มากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับนี่นะฮะก็ปัจจุบันนี้มีการนำเครื่องจักรเข้ามาใช้กับงานด้านธุรกิจต่างๆเพียงแค่ 34% ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี2020นะฮะฉะนั้นเนี่ยในโลกของอนาคต AI จะเข้ามามีส่วนอย่างมากแต่ว่ามันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแล้วก็แน่นอนนะครับว่าบางสาขาอาชีพนั้นก็ย่อมได้รับผลกระทบจาก AI นี่แหละมีแบบ14ล้านตำแหน่งจะหายไปท่านผู้ชมคิดดูนะ14ล้านตำแหน่งจะหายไปในอนาคตนะฮะใช่เดี๋ยวนี้ถ้าเราไปนั่งกินอาหารไปโรงพยาบาลเนี่ยโดยเฉพาะโรงพยาบาลจะเห็นชัดเลยพวกหุ่นยนต์ส่งยาเนี่ยเดินไปเดินมาตลอดนะฮะหรือแม้กระทั่งร้านอาหารบางร้านเนี่ยเขาเสิร์ฟยังใช้หุ่นยนต์มาที่โต๊ะเราเลยพอมาถึงมันก็เปิดฝาหรือเปิดอะไรแล้วเราก็หยิบอาหารออกมาได้เลยนี่เป็นตัวอย่างนึงนะฮะนี่เขาวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับก็14ล้านตำแหน่งเนี่ยผมเดานะต้องมีอาชีพคนอ่านข่าวแน่ต้องหายไปอ่ะนะหุ่นยนต์จะมาอ่านข่าวเหมือนเดือนที่แล้วไงหุ่นยนต์ของจีนอ่ะใช่เหมือนจริงเป๊ะสวยด้วยสวยด้วยจะออกแบบว่าโอ้โหจะดีไซน์ให้อะไรนะขาวหมวยสวยอึ๋มแค่ไหนก็ได้ใช่ดูแล้วสบายตาใช่มั้ยอ่านบ่อยเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไม่ต้องมีเงินเดือนไม่ต้องมี OT ไม่ต้องมีประกันสังคมไม่มีอะไรเลยโอ้โหเห็นมั้ยฮะโอ้ต่อไปนะฮะมีแน่นอนนะพวกพิธีกรทั้งหลายเนี่ยเตรียมตัวตกงานนะเตรียมตัวนะฮะโอ้นี่ท่านผู้ชมฮะเอาวัน